ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมกรีนเฮลนะครับผมมาวันนี้ตื่นกันมาแต่เช้าเลยนะฮะโอเคว่าเราก็เช็คร่างกายกันเลยนะครับผมว่าโอ้โหขาดไขมันว่าเราก็กินมะพร้าวกันเลยฮะนี่ปุ๊บตอนนี้เรามีห้องนอนแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเลยนะครับผมนี่แล้วห้องนอนเราก็มีเตาเผาด้วยนะโอ้โหนี่ก็จะว่าให้ความอบอุ่นกับร่างกายฮะอ่ะปุ๊บกินไขมันเรียบร้อยนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ซดน้ำซุปหน่อยดีมะนี่ตรงนี้เป็นโอเพนแอร์ด้วยนะเห็นปะเอาไว้ชมวิวได้แต่ครับผมไปไปลุยงานกันต่อเอาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไม่ไหวเลยแล้วก็เอากระลาทิ้งไว้แถวนี้ก็แล้วกันปุ๊บเผื่อว่าฝนตกนะครับผมขี้เกียจปีนลงไปด้านล่างนะครับผมโดดขึ้นโดดลงให้ตายเถอะเฮ้ยเจ็บขาเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำในส่วนของห้องเตาเผานะครับผมเพราะว่าผมจะเริ่มหลอมแร่แล้วนะเอาอีกแล้วโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเจ็บขาแล้วครับผมดูซิข้างไหนอีกล่ะโอ้โหข้างเดิมเลยให้ตายเถอะเฮ้ยเย็นมันจะเย็นยังไงแล้วครับผมไอ้ขาข้างเนี้ยฟันแผลก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปหาต้นสมุนไพรก่อนนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้จะใช้เยอะเหลือเกินเฮ้ยแค่โอ้ยนี่ขึ้นพอดีเลยแถวบ้านเราปุ๊บแม่งฟาร์มจนจะหมดป่าอยู่แล้วครับผมผมคิดว่านะครับผมในพาร์ทนี้จะผมจะเดินทางไปหาแผนที่อีก1แผ่นนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้บ้านเราใช่มั้ยเมื่อครั้งที่แล้วเราเห็นเหมือนจะเป็นที่ยิงตะขอตรงไหนวะไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่ามั้งที่เราจะต้องใช้ปืนยิงตะขอขึ้นไปนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมจำไม่ได้ว่าแถวไหนตรงนี้หรือเปล่าวะไม่มั่นใจครับผมแต่ว่าที่แน่ๆครับผมต้องย้อนกลับไปที่สนามบินก่อนแล้วก็ไปเอาเครื่องมือดำน้ำนะครับผมซึ่งเมื่อพาร์ทก่อนผมพลาดนะฮะน่าจะอยู่ตรงนี้อ่ะฮะเห็นปะโอเควันแล้วก็ลุยกันดีกว่าครับผมเฮ้ยเอาไงดีปะไปเลยดีกว่าครับผมไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อนหน้าตรงไหนวะมันจะมีทางขึ้นไปนะครับผมเฮ้ยเห็ดส้มเก็บมาก่อนครับผมเห็ดส้มโอเคปุ๊บเก็บมานี่ครับผมเวลาเราหิวน้ำก็ผมเราจะได้แบบพวกกินน้ำเสียได้นะฮะแล้วก็ตามด้วยเห็ดส้มไปเลยกดประดิษฐ์ยาก่อนครับผมปุ๊บนี่เผื่อว่างูกัดนะฮะไม่ได้เลยครับช่วงนี้ตามรอยเส้นทางไปเลยครับผมมันจะมีรอยทางเล็กๆอยู่นะฮะเห็นปะนี่แล้วก็ปุ๊บแต่ต้องระวังมดให้ดีนะครับผมแถวนี้มดเยอะมากเลยนะเดินไปเดินมาอาจจะชนรังมดก็เป็นได้นะครับผมโอเคเฮ้ยมะพร้าวเก็บกันเลยปุ๊บนี่โอเคฮะโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงสนามบินแล้วนะฮะเขาบอกว่ามันจะอยู่แถวปลายสนามบินนะครับผมโอเคปุ๊บนี่เก็บไอ้นี่ก่อนชแวบอันนี้จำเป็นมากอันนี้น่าจะเป็นต้นสนามบินใช่ไหมทางลงปลายก็น่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะไหนวะเหมือนจะมีเลยครับผมอุปกรณ์ดำน้ำเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยมันจะมีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้นะเว้ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าเราจะต้องเฮ้ยผมก็เลาะดูทั่วแล้วนะไม่เจอครับผมเอ้ยรู้ว่าอยู่ฝั่งนี้วะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมีทางว่ะเหมือนจะเป็นเส้นทางครับผมเฮ้ยผมว่าตรงนี้แน่เลยโอ้ให้ตายเถอะแล้วก็แบบเดินวนตั้งหลายรอบนะครับผมไม่เจอสักทีตรงนี้ปะไม่น่าจะใช่ครับผมลองเดินตามทางไปก่อนปึ๊บมันอยู่ด้านขวาเว้ยของปลายสนามบินครับผมเราก็แบบสำรวจแต่ด้านซ้ายนะฮะใช่ปะวะปึ๊บเฮ้ยแต่ว่ามันเป็นเส้นทางนะเฮ้ยน่าจะใช่ละครับตรงนี้แหละแล้วเราก็โรยตัวลงไปใช่ไหมเฮ้ยอะไรตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยอีกูน่ากดโรยตัวนะครับผมอันนี้เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้โอเคปึ๊บสามเลทครับผมเป็นเส้นทางใหม่นะครับผมยังไม่เคยมาตรงนี้เลยนะปึ๊บปึ๊บแล้วก็เฮ้ยตรงนี้มีกระเป๋าเดี๋ยวกันนะปึ๊บอ๋อเป็นกล่องครับผมไม่ใช่กระเป๋าเฮ้ยผมว่าไอ้โพงถ้ำตรงเนี้ยมันน่าจะไปโผล่ไอ้ตรงนั้นแน่ๆเลยครับผมตรงที่เราพยายามที่จะดำน้ำแต่ว่ามันดำไม่ได้อ้าวอยู่ไหนวะอันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้ครับผมแล้วก็ไปโผล่ไอ้ตรงเนี่ยที่พาร์ทที่เราพยายามที่จะดำอ่ะแต่ว่าดำไม่ได้ครับผมแล้วก็ไปตายในถ้ำอ่ะฮะน่าจะใช่นะฮะโอเคอันนี้ไงอุปกรณ์ดำน้ำครับโอเคเรียบร้อยถามว่าจะลองดำไปมั้ยไม่ดำหรอกครับผมเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามันน่าจะไปโผล่ตรงนั้นนั่นแหละ โอเคครับผมไปกลับบ้านดีกว่าครับผมไปตั้งหลักก่อนปึ๊บเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยแร่เหล็กเดี๋ยวก่อนนะนี่ถูกเลยครับผมมาโชนี่ได้แร่เหล็กมานะฮะมีหรือเปล่าเฮ้ยแถวนี้เราก็มาฟาร์มแร่ได้นี่หว่าได้มา2ก้อนนะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมจะไปหาแผนที่4นะครับผมซึ่งไม่แน่ใจนะครับผมว่าเราจะต้องไปทางไหนแต่ว่าผมพอที่จะเดาออกแล้วแหละเพราะว่าตรงแผนที่บ้านเรานะครับผมมันจะมี
เรียกว่าที่ที่เราต้องใช้ปืนยิงตะขอนะครับผมปีนขึ้นไปนะฮะซึ่งเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราไม่สามารถที่จะปีนขึ้นไปได้แต่ว่าตอนนี้เรามีปืนยิงตะขอแล้วผมแล้วเราจะกลับไปสำรวจที่นั่นอีกทีนึงนะฮะตอนนี้ก็กินอาหารกันโอเคโอเคเรียบร้อยนี่ร่างกายอุดมสมบูรณ์ดีฮะปึ๊บแต่ว่าน้ำหนักเกินอ่ะไปกลับไปที่บ้านก่อนแล้วกันปึ๊บปีนยังไงวะเนี่ยโอเคครับผมไปปึ๊บว่ายน้ำกลับบ้านก่อนนี่ชวแวบเฮ้ยไปไหนมาไหนสะดวกมากครับผมแถวบ้านเราเนี่ยคือมันเป็นแบบจุดที่แบบอยู่ระหว่างกลางระหว่าง4แผนที่เลยนะเว้ยอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะคือจะไปทิศไหนก็ไปโผล่อีกแผนที่นึงอ่ะฮะนี่ก็ได้ว่าเป็นจุดที่เหมาะสำหรับในการสร้างบ้านมากเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องขอเวลานอนก่อนครับผมรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วฮะเริ่มคนป่าก็ไม่มาบุกบ้านใช่ไหมเดี๋ยวกันผมเอาเชือกใส่ตรงนี้ก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคแล้วก็อะไรที่ทิ้งได้ก็ทิ้งนะฮะปั๊บ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 ใส่ให้หมดปุ๊บโอเคครับผมดิวิ่งเร็วขึ้นละแค่หนักตัว ไปครับผมแล้วก็อันนี้เนื้อเน่าเก็บเอาไว้นะครับผมเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้นะครับผมเวลาเราปลูกผักนะฮะคือเกมนี้มีการปลูกผักเลยนะเอ้าเนี่ยเห็ดฟ้านี่ของดีเลยนะครับผมเนี่ยยิ่งกว่ากระทิงแดงอีกจะบอกให้กินแล้วเพิ่มพลังงานครับผมเดี๋ยวเราเช็คร่างกายหน่อยซิปุ๊บตอนนี้ขาดสารอาหารอะไรบ้างครับผมโอเคครบทุกอย่างครับผมแล้วก็เซฟแล้วก็นอนหลับเลยเฮ้ยตื่นไปเลยครับผมตีสี่เดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรกินหรือเปล่าไหวว่างเปล่าเฮ้ยเมื่อคืนไม่ได้ทำกับข้าวทิ้งไว้ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้านเรามีของกินเยอะฮะกินกล้วยก่อนอันดับแรกครับผมคาร์โบไฮเดรตไอ้พวกเห็ดเน่าก็กดทำลายทิ้งไปซะนี่แน่พอจะมีน้ำเหลือมั้ยไม่มีใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าก่อนครับผมนี่น้ำฝนนะครับผมเยี่ยมไปเลยร่างกายแข็งแรงดีมากตอนนี้โอเคครับผมรีกันต่อเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะคราฟเป็นเสื้อเกาะก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกเดินทางไกลนะครับไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรบ้างนะครับชแวบเซฟเกมก่อนนี่มาคราฟเสื้อเกาะกันดีกว่านี่ตอนนี้เรามีพวกกระดูกนะครับผมแล้วก็ใบตองแล้วก็นี่ผมฟาร์มมาได้ครับผมเป็นหนังตัวนิ่มนะฮะเขาบอกให้เอาใบตองใส่ใช่ไหมเอาเชือกใส่ปุ๊บเฮ้ยแต่ว่ามันมีการคราฟแค่4สล็อตเนี่ยแปลว่ามันก็ไม่ใช่ของดีมากนี่หว่าหนังตัวนิ่มเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวผมหยิบเชือกกันนะฮะหยิบมา3ปุ๊บไหนดูสิปุ๊บ4สล็อตใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ยังไงอะเอาเชือกใส่ก่อนเดี๋ยวกันนะเชือกไม่ได้ครับผมเอาใบตองออกอ๋อนี่ไงได้แล้วคือการคราฟมันแค่4สล็อตนะครับผมแปลว่าความทนทานมันยังไม่สุดยอดนะถ้าลองเทียบกับเกาะกระดูกเกาะกระดูกอันนี้ตัวนิ่มก็เอาหนังนิ่มออกเอากระดูกใส่แทนใช่มั้ย1 2แล้วก็ปุ๊บอันนี้ไม่ได้วะเฮ้ยหรือว่าต้องกระดูก3วะกระดูกใส่ใบตองออกเฮ้ยอันนี้เต็มพิกัดเลยอันนี้น่าจะดีกว่าหนังตัวนิ่มว่ะเออเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าถ้าจะดีที่สุดนะครับผมก็ต้องเป็นชุดเกาะเหล็กสินะเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนะฮะปึ๊บนี่ครับผมด้านซ้ายเป็นหนังตัวนิ่มด้านขวาเป็นเกาะกระดูกโอเคแล้วก็ขาเดี๋ยวก่อนนะต้องคราฟเพิ่มอีกนะครับผมเอาเชือกมีครับผมนี่จัดมาปึ๊บมา3อันแล้วก็3อันต่อไปก็จะเป็นเกาะกระดูกแล้วกันนะผมว่าส่วนขาปึ๊บเตรียมพร้อมนะครับผมสำหรับการเดินทางโอเคปุ๊บใส่เชือกลงไปปั๊บได้ไหมแล้วก็ผมเกาะกระดูกแล้วก็เอาใส่ไว้ที่ขานะฮะนี่ชแวบเอายังไงเนี่ยปุ๊บนี่กดไปที่ขาแล้วก็สวมใส่ชแวบทีนี้เราก็จะมีเสื้อเกาะนะครับผมเอาไว้ป้องกันนะครับผมในส่วนแขนแล้วก็ขานะครับผมนี่เรียกได้ว่าป้องกันทั้งตัวยกเว้นหัวกับตัวนะครับผม โอเคครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมอาหารก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องออกเดินทางไกลกันอีกแล้วนะครับผมในพาร์ทนี้อันนี้เฮ้ยไอเนื้อแห้งแดดเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับผมโคตรนานแล้วนี่อยู่หลายวันแล้วนะเนี่ยไม่ยังไม่เน่าเลยอ่ะคือไม่ต้องใช้ฟืนให้เปลืองเลยนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าตากแห้งเฉยๆครับผมพลังงานจากธรรมชาตินี่แหละกินได้หลายวันด้วยไอพวกเนื้อย่างเนื้อลมควันที่มันยังเน่านะครับผมทิ้งไว้นานๆอ่ะวันนี้เราจะทำในส่วนของห้องเตาหล่อไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะมีใครมาโดนยังไม่มีนะนี่เรียกได้ว่าวางกับดักเอาไว้เลยครับผมมันจะต้องมีคนเจ็บตัวอย่างแน่นอนบอกไว้เลยครับผมปั๊บปะปึ๊บนี่ในส่วนมุมนี้นะครับผมก็จะไว้วางในส่วนของเตาหลอมแล้วกันเอามุมไหนดีวะตรงนี้ไอ้ตรงนี้จะเป็นทางเข้าอีกทางนึงนะฮะซึ่งอยู่หลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นห้องเตาหลอมเพราะฉะนั้น
เราทำด้านนี้ก่อนแล้วกันวางไม้ไผ่ลงไปครับผมโชว์โชว์นี่แล้วก็ก่อกำแพงปุ๊บโอเคนี่มุมนี้เลยครับผมเราจะวางเตาหลอมนะปุ๊บแล้วก็ลงครับค่อยๆลงนะฮะเอาตูดลงเอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเอาตูดลงเอาตูดลงโอเคปลอดภัยโอเคลงช้าๆแต่ว่าปลอดภัยดีกว่าครับผมเอ้ยอย่ารีบเลยฮะกระโดดลงทุกทีนี่เจ็บขาทุกทีเลยฮะโอ้อ่ะนี่ห้องต่อหลอมเราใส่เข้าไปก่อนใช่ไหมมามาปุ๊บ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 มาใจเย็นใจเย็นอ่ะตูดลงตูดลงแบบติ้มนวลโอเคเอ๊ะอะไรว่าทำไมผมรู้สึกอะไรมันวูบๆวาบๆเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างอ่ะใช่ไหมขึ้นไปเลยฮะนี่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆทำไปครับผมเฮ้ยนี่โอ้โหโครงการเริ่มงอกครับผมตรงนี้เฮ้ยไปค่อยๆเดินลงบ้านนะฮะอึ๊บโอ้โหนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงแม่งโดนกอไผ่เสียบตับแตกแล้วเนี่ยผมว่าผมจะทำลายบันไดตรงนี้ทิ้งแล้วก็ทำบันไดแบบใหม่ดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มครับผมกับการที่เราต้องแบบบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาทุบแม่งเลยฮะอันนี้ก็กองทิ้งก่อนเอาแบบบันไดสโลปแล้วกันครับผมแล้วค่อยๆคิดนะครับผมว่าเราจะทำแบบไหนนะฮะมาปุ๊บเอาไม้ไผ่ออกก่อนใช่ไหมครับมาไม่ไหวแล้วครับผมเจ็บตัวบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ไอ้ไม้ไผ่นี้ออกได้ปะปุ๊บเฮ้ยอันนี้เอาออกได้เอ้าแปลว่าเอาเมื่อพาร์ทก่อนผมทุบแทบตายทำไมไม่ออกงั้นอันนี้ก็ต้องออกได้เด้ปุ๊บมันจะได้แบบไม่ขวางทางบันไดเราเว้ยเอาเฮ้ยเอาไม่พังวะเฮ้ยต้นนี้เอาออกไม่ได้ครับผมน่าจะเป็นพ็อปนะฮะทุบยังไงก็ไม่แตกตายหาขวานเราจะพังแล้วเนี่ยว้ายหมดแรงโอเคไม่เป็นไรครับผมขออีกทีมาอีกนิดนะแม่งไม่พังครับผมให้ตายเถอะมาแล้วผมก็จะทำเป็นบันไดนะครับผมนี่เป็นทางลาดลงแบบนี้แล้วกันคือเกมทำมาถึงขนาดนี้แต่สืบไม่ทำบันไดสเต็ปมาให้คิดดูเดี๋ยวโอ้โหเป็นบันไดลิงซะงั้นเขาอาจจะกลัวคนป่าปีนขึ้นบ้านก็ได้นะปุ๊บมาค่อยๆสร้างไปนะฮะชแวบแล้วก็กิ่งไม้ปุ๊บไม่ไหวแล้วครับผมตกบ้านจนแบบโอ้ยขาแบบไม่ไหวแล้ว แทบจะพิการแล้วครับผมช่วงนี้คือตอนนี้นะครับผมปัญหาของการใส่เกาะก็คือเวลาเราจะถอดดูแผลดูปิงนะครับผมมันต้องถอดเสื้อเกาะออกด้วยนะอะไรสมจริงขนาดนั้นเอ้ยปุ๊บเสียเวลาชิบหายเลย ดูเสร็จแล้วก็ต้องเอาใส่ต้องแย่ให้ตรงรูด้วยนะครับผมไม่งั้นไม่ใส่ให้เรานะฮะอันนี้งาปิงเจอละเอาออกโอ้ฝั่งนี้2ตัวแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยเฮ้ยทำให้มันลำบากไปซะอย่างนั้นแล้วก็ใบตองนะครับผมนี่เอามาใส่เนี่ยสังเกตนะครับผมคือเราต้องกระโดดขึ้นอยู่ดีปุ๊บแย่ป่ะถ้าเราไม่มีแรงนี่คือขึ้นบ้านไม่ได้เลยนะไอ้บันไดแบบเนี้ยมันคือทางลาดแล้วมันแบบทางมันไม่ไปสุดที่พื้นไงเรื่องของเรื่องผมว่าเราจะต้องทำอะไรแบบค้ำไว้ด้านล่างครับผมแล้วก็ให้เราเดินขึ้นได้สะดวกฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องหาสร้างอะไรนะครับผมนี่เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเวลาเราขึ้นบันไดนะครับผมจะได้แบบขึ้นได้ง่ายๆนะฮะคือถ้าหากว่าสตาร์บินหน้าเราแบบใกล้จะหมดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นบันไดไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันจะโดดไม่ได้แค่โคตรอนาจใจจะทำเป็นกล่องไม้ก็กระไรอยู่ก็ผมไม่ทำยากทำเป็นนี้แล้วกันปุ๊บช่วยแบบเดี๋ยวผมไปหาไม้มาใส่ก่อนนี่ตรงนี้มีไม้อยู่เก็บมาแล้วก็เอาก้อนหินมาวางไว้ครับผมนี่วางไว้เป็นขั้นๆนะฮะให้มันเป็นสเต็ปเฮ้ยติดครับผมอีกนิดเดียวต้องมีก้อนนึงมีก้อนมาหินเดี๋ยวหาหินก่อนคือต้องวางให้เป็นสเต็ปนะฮะปุ๊บอันนี้ยังติดอยู่นะครับผมเนี่ยมาติดตรงเนี้ยต้องก้อนหินมาวางตรงนี้อีกอันนึงแล้วก็นี่วางคู่กันเลยปุ๊บหยิบไปนิดนึงปุ๊บเฮ้ยไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ติดป่ะโอเคขึ้นได้ค่อยๆวางเป็นสเต็ปนะครับผมตรงนี้เรามีอีก2ก้อนแล้วก็วางตรงนี้วางแม่นๆหน่อยนะครับผมปุ๊บได้มั้ยยังติดอยู่ปุ๊บโจ๊ๆยังติดอยู่นะครับผมต้องปุ๊บเอ้ยกดผิดเคเกือบพังแล้วไงเกือบพังแล้วโอ้ยวางยากนะเนี่ยโอ้ยพังหมดแล้วตายแล้วชีวิตหน่อยชีวิตปุ๊บอันนี้เดินติดอยู่คือต้องจัดให้แบบเป็นสเต็ปเลยแล้วก็โอ้โหแล้วก็ให้มันแบบเรียงกันเลยครับผมเป็นแถวต้องใช้เวลานิดนึงฮะปุ๊บอันนี้ขึ้นได้ครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนจะติดอยู่นะฮะแล้วก็หยิบก้อนนี้มา
ใส่ในตัวก็ไม่ได้ด้วยโอ้ยตายลำบากขึ้นแม็กปุ๊บแล้วก็ตรงนี้โอ้ยถอยหน่อยถอยหน่อยนิดนึงเออไม่สวยงามไม่สวยงามรื่นปื๊ดเนี่ยแหละโอเคสิ่งที่เราต้องการก็คือแบบนี้เอ้ยแต่มันติดนิดนึงว่ะเออคือต้องเอาหินมาวางให้เป็นแถวเลยครับผมเนี่ยจิ๊บจิ๊บจิ๊บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องอีกก้อนนึงโอ้ยตกไปด้านล่างขั้นตอนนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันคือศิลปะครับผมนั่นแหละเออนี่ให้มันลื่นปื๊ดอย่างนี้สินั่นแหละได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราค่อยตกแต่งให้ก้อนหินมันแบบเรียงเป็นแถวนะครับผมมันจะได้เหมือนกับบันไดนะฮะอะไรประมาณนี้ไอ้ตัดปัญหาเรื่องตกบ้านสักทีนะโอเคครับผมมาลุยงานกันต่อครับผมกำแพงอิฐด้านนี้เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็วางเป็นเตาหลอมเลยผมจะทำก่อน2เตาแล้วกันนะทดสอบก่อนนะครับผมเอาแค่2เตาพอปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ไหนว่าเตาหลอมนี่ไงเตาหลอมครับผมทำก็ไม่ยากนะครับผมใช้ไม้ไผ่กับโคลนปึ๊บเดี๋ยวก่อนเอากิ่งไม้ออกก่อนแป๊บนี่เอาไว้มุมนี้เลยน่าจะเหมาะแล้วก็วางแบบเนียนๆนะครับผมมันจะได้ประหยัดพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะฮะเอาให้มันชิดกำแพงเอาถอยหน่อยตึกกระ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 ตึกประมาณนี้แหละเอ้ยอีกนิดนึงเอาจัดไปครับผม2เตาเอา2เตาก่อนนะครับผมตอนนี้โอเคเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวผมไปนี่เลยดีกว่าครับผมไปหาแผนที่ใหม่เลยดีกว่าปุ๊บก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องจัดแจงร่างกายก่อนเอาเนื้อมาปุ๊บนี่เอาเนื้อไปปรุงอาหารก่อนนะครับผมเพราะว่าเราต้องเดินทางอีกไกลเลยไม่รู้ว่าไกลแค่ไหนด้วยเดะคือเราไม่มีแผนที่ที่4เลยนะครับผมตอนนี้เฮ้ยผมรู้แค่ว่านะครับผมแผนที่มันจะอยู่บนเรือเว้ยแต่ว่าไอเรือน่ะมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นนะครับผมโอเคปึ๊บโอ้ยหนักตัวหนักตัวโอเคครับผมเอาเนื้อมาตากก่อนและนี่ก็คือโอ้โหนี่หลายวันแล้วนะเว้ยเนี่ยมันยังไม่เน่าเลยเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับผมเนื้อแดดเดียวเนี่ยปึ๊บหรือว่ามันอยู่กับที่ตากแล้วมันไม่เน่าแต่พออยู่กับตัวเราแล้วมันจะเน่าทันที อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมปั๊บนั่นแหละโอเคครับผมทำอาหารเตรียมพร้อมไปเลยอันนี้เน่าแล้วฮะเน่าแล้วก็สามารถที่จะไปทำเป็นหนอนได้นะครับผมหรือไม่ก็โยนทิ้งแม่งแถวนี้แหละปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็กินอาหารนะครับผมให้ครบทั้ง5หมู่ก่อนกินก่อนเลยโอเคครับผมตื่นเช้ามาครับผมกับเช้าที่สดใสเดี๋ยวผมจะเดินทางไปแถวๆนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยน่าจะเป็นแถวนี้แล้วครับผมที่มันมีจุดที่เราต้องใช้ปืนยิงตะขอครับผมที่เราเคยไปเจอแต่ว่าเราขึ้นไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยนี่หว่าเดี๋ยวนะปุ๊บหาทิศทางก่อนชแวบชแวบชแวบเอ้ยตรงนู้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะโอเคว่ายน้ำไปเลยครับผมปุ๊บนั่นแหละปุ๊บเอ้ยปลาปริญญาจะตอดนะเว้ย ไอ้บ้าเอ้ยปุ๊บขึ้นตรงนี้ก่อนจึ๊บไปครับผมนี่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 แล้วก็เดินปุ๊บ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 ระวังระวังระวังให้ดีนะฮะแถวนี้แม่งเสือโคตรชุมเลยครับผมเขาบอก มาปุ๊บอุ๊ยอะไรอุ๊ยกบตกใจนึกว่าไอ้เมล็ดไอ้นั่นครับผมเกือบหยิบกินแล้วเกือบซวยแล้วแหมให้ตายเถอะใบนี้ต้องเก็บครับผมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เดินไปเดินไปปุ๊บพยายามมองพื้นให้ดีนะฮะตรงนี้เปล่าหวาแล้วก็มีทางขึ้นเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เด้ไอ้ตรงนี้คือเส้นทางที่เรามานี่หว่าใช่ไหมมาจากแผนที่แรกใช่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 แปลว่าไม่ใช่ตรงนี้ครับผมไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเก็บถาวรก่อนเนี่ยถ้าเราไปตรงเนี้ยเราจะกลับไปที่แผนที่หนึ่งเลยรู้สึกว่าต้องเดินไปทางเยื้องๆหน่อยครับผมน่าจะเดี๋ยวก่อนนะทางนี้ป่าววะเอ้ยหรือว่าทางนู้นเอาแล้วชิบหายแล้วงงละเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วตัวอะไรเกาะแขนอีกโอ้โหต้องมาถอดเสื้อเกาะดูอะไรวะอะไรล่ะเนี่ยไหนล่ะโอ้ยกลายเป็นเพิ่มไงโอ้โหแล้วมาเกาะที่แขนซะด้วยนะแล้วไอ้เกาะตรงแขนนี่แบบใส่อย่างยากเลยต้องหามุมใส่นะครับผมเห็นปะมันก้มไปไม่ได้เว้ยพอก้มปุ๊บหยิบดีนะครับผมที่กระเป๋าเรายังไม่เต็มนี่ถ้ากระเป๋าเต็มแล้วยุ่งเลยใส่ตกอีกแล้วอะไรของมันเนี่ยปุ๊บมาปุ๊บชแวบเอาแขนออกมาก่อน
ลำบากนะเนี่ยทำไมไม่มีกดคลิกขวาแล้วก็กดสวมใส่หรือว่าไม่เข้าใจรู้สึกว่าเราจะต้องลัดเลาะตรงนี้ไปใช่ไหมประมาณเฉียงใต้นิดนึงฮะเก็บเถาวัลย์ก่อนปึ๊บนี่โอเคอันนี้ด้วยปึ๊บมีเปล่าเฮ้ยตัวอะไรโอ้ยตกใจหมดไอ้บ้าไอ้หนูน้อยเฮ้ยผมคิดว่านะครับผมเดี๋ยวต่อไปต้องมีการเลี้ยงสัตว์แล้วว่ะเพราะว่าผมสังเกตนะครับผมมันจะมีไอ้แท่งไม้ไผ่อะเอาไว้เป่ายาสลบได้ครับผมมันอัปเดตเข้ามาแล้วนะแล้วก็สังเกตไอ้พวกสัตว์นะครับผมมันจะมีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะน่าจะมีการเพาะพันธุ์ว่ะเฮ้ยแค่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูใต้ถุนบ้านใช่แล้วโอ้โหโคตรบรรยากาศแบบบ้านนอกเดี๋ยวก่อนผมหาก่อนจากทิศทางเมื่อกี้ปุ๊บแล้วก็ยิงเยื้องมาหน่อยอันนี้ไงเจอแล้วไอ้ตรงนี้ล่ะครับเอ้าแล้วใครมันหย่อนเชือกมาให้เราวะเนี่ยเฮ้ยผมยังไม่ได้ใช้ปืนตะขอเลยนะตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราหาเส้นทางเข้าไปอีกแผนที่อื่นได้แล้วอย่างเงี้ยเส้นทางอีกเส้นทางนึงมันก็จะปลดล็อกเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์นั้นน่ะเห็นป่ะปกติมันต้องใช้ปืนตะขอยิงขึ้นไปนะเว้ยอันนี้มันเหมือนกับว่าใครเอาเชือกมาโรยให้เราแบบเสร็จเลยอ่ะ ดีเหมือนกันโอเคครับผมเหมือนไอ้ตรงสะพานน่ะไอ้ตรงสะพานไม้ไผ่ที่ผมแบบไม่ได้ข้ามมาแล้วผมมาอีกทางนึงพอกลับไปที่สไปทีนึงปุ๊บเอ้ามีคนมาซ่อมสะพานให้ผมเฉยเลยโอเคมาฮะมาน่าจะเป็นดินแดนแห่งใหม่ต้องระวังให้ดีเฮ้ยปุ๊บนี่ตรงนี้เป็นทางลงเคถ้ำโคตรน่ากลัวโอ้ยตัวฮิเอ้ยตัวอะไรกัดให้ตายเถอะเกือบพูดคำหยาบออกมาอีกแล้วให้ตายเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยอ่ะไหนดูดิถอดเกาะออกมาดูลำบากกูอีกแล้วถอดเกาะถอดออกเฮ้ยโอ้ยอ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมแต่ว่าต้องรักษาก่อนแล้วก็ทำที่นอนแล้วก็นอนหลับก่อนนะครับไม่งั้นไข้ขึ้นตายนะครับผมโอเคมาไว้แล้วก็ปุ๊บสวมเกาะก่อนจึ๊บสวมแล้วใช่ไหมมาอย่าระวางเตียงกันเลยครับผมมาถึงก็นอนแผ่เลยครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยบ้าเอ้ยโอ้ยอ่ะปุ๊บปูที่นอนกันเลยปูที่นอนเสร็จก็นอนเลยครับผมอย่ารีรอโอเคเดี๋ยวผมจะตื่นสักเช้าๆหน่อยละกันเพราะว่าผมไม่อยากเล่นเวลากลางคืนครับผมมันมืดไงกลัวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นกันนะฮะเนี่ยมันมืดปะล่ะโคตรมืดน่ะรู้ว่ายังไงดีรู้ว่าจะลุยดีเอ้ยถอดดูก่อนปุ๊บเผื่อว่ามันจะมีแผลเน่าแผลอะไรนะฮะโอเคแผลหายแล้วครับผมเยี่ยมลุยเลยดีมั้ยรู้ว่าเราจะกลับไปนอนให้มันสว่างก่อนเฮ้ยใครกัดไอ้นี่ยังไงที่กัดเราเดี๋ยวก่อนเอาไม้จิ้มดีกว่าจู้นี่แน่แมงป่องเอาไงดีวะผมจะลงไปดีป่ะหรือว่ารู้ว่าเราไปนอนให้เช้าก่อนเฮ้ยอ่ะไปเลยดีกว่าครับผมเสียเวลาอ่ะแหมกะจะรอให้เช้านะครับผมโอเคค่อยๆเดินไปนะฮะปึ๊บไอ้ตรงนี้ต้องดูพื้นให้ดีปึ๊บไม่มีเลยนะโอเคค่อยๆย่องไปปึ๊บจะไปซ้ายหรือขวาไปขวาดีกว่าเฮ้ยอีกัวน่าน่ากลัวเอ้ยปึ๊บเฮ้ยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งฟาร์มแร่ชั้นดีเลยว่ะผมว่าใช่เลยครับผมมันน่าจะเป็นเส้นทางใหม่ที่ไปอีกแผนที่นึงอ่ะเพราะว่ามันดูลึกลับมากอ่ะเดี๋ยวผมขอวนก่อนครับผมมันมีทางแยกเยอะตรงนี้ก็ไปได้แต่เนี่ยเอาเอ้ยไอ้ป่องนี่แน่จิ้มก่อนโอเคถ้าเราไปทางนี้โอ้โหไอ้นี่เหมือนถ้ำมันนี่เลยว่ะถ้ำที่เวียดนามอ่ะมีแสงแบบส่องลงมาโคตรสวยเลยนี่ถ้าเป็นตอนกลางวันน่าจะสวยอยู่นะครับผมโอเคนี่เช็คกันโอ้โหโอเคอ่ะปุ๊บเก็บเห็ดเก็บอะไรกินด้วยนะฮะปุ๊บนี่เฮ้ยผมได้ยินเสียงฮิโหเฮ้ยทาซานเหรอวะเฮ้ยตรงนั้นมีหินแกะสลักครับผมเดี๋ยวก่อนเก็บเห็ดก่อนเฮ้ยมันอาจจะเป็นภูมิความรู้อะไรก็ได้นะใช่ไหมครับปึ๊บโอเคครับผมนี่หินแกะสลักครับผมเฮ้ยเดินระวังหน่อยแถวนี้นี่อ่านได้ไหมกดอะไรไม่ได้เอาตกน้ำจิ๋วหายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใต้น้ำแบบนี้มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรซ่อนหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนปุ๊บเดี๋ยวผมขอไปอ่านหินแกะสลักก่อนนะฮะเผื่อว่ามันจะมีทักษะอะไรปลดล็อกหรือเปล่า
ไม่เห็นมีเลยด้านหลังก็ไม่มีโอเคเอาไว้ดีครับผมเราจะลงไปสำรวจในน้ำกันดีกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันมืดว่ะอย่าลงไปไม่เห็นอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมนอนอีกสักงีบนึงละกันครับผมแล้วก็ค่อยลงน้ำกันนะฮะไม่ไหวละหกโมงเช้าครับผมแสงกำลังดีแล้วก็ตื่นมากินกล้วยก่อนเลยแจ๊บๆนั่นแหละกินก่อนกินก่อนชิวแบบกินเลยไอ้ตายเถอะเฮ้ยต้องระวังให้ดีนะครับผมที่นี่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นสถานที่ใหม่นะฮะมันไม่ใช่สถานที่ที่เราคุ้นเคยนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องอย่าประมาทอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับผมเข้ามาปุ๊บก็โดนแมงป่องกัดเลยฮะหงายเงิบเลยฮะถึงกับต้องนอนแผ่อันนี้ก็ลองไว้เผื่อว่าได้น้ำกินนะครับผมมาชแวบสำรวจก่อนเอาตัวให้เบาที่สุดกดกินน้ำไปปุ๊บโอเคค่าน้ำขึ้นฮะลงดีไหมต้องลงสิเผื่อว่าจะเจออะไรไปครับผมจวมนี่มีเครื่องดำน้ำแล้วไม่ต้องกลัวสำรวจให้ทั่วนะฮะปุ๊บมีอะไรไหมเฮ้ยแล้วมันดำได้ตลอดเลยเหรอไอ้เครื่องดำน้ำเนี่ยโอเคอินฟินิตี้คือมันไม่ได้ลดเลยนะไอ้เส้นสีขาวอ่ะแป๊บนึงโผล่มาหายใจแป๊บเอาใหม่เอาใหม่ตั้งหลักใหม่ครับผมหูลึกว่าเฮ้ยนั่นปลาเลยว่าปลาปริญญาเปล่าเฮ้ยปุ๊บไม่เห็นจะมีอะไรเลยหาตามพื้นให้ดีนะครับผมผู้ว่าจะเจอของไม่ได้มาแล้วมันต้องค้นหาให้หมดเอ้ยไม่งั้นมันจะเสียเที่ยวนะครับผมพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะฮะมีปะวะเหมือนจะไม่มีวะตรงนี้เป็นไม้อะไรวะเนี่ยตรงนี้แชวบไม่มีอะไรเลยครับผมตรงพื้นดินนี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ว่ามันมีพืชน้ำครับผมแบบมันบังสายตาเราอยู่ครับผมกลัวว่าผมจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยผมก็พยายามคุยดูนะแต่มันก็ไม่มีครับผมโอเคขึ้นดีกว่าปุ๊บออกเดินทางกันต่อครับผมโอเคนี่ปุ๊บไปลุยกันต่อออกจากถ้ำมานะครับผมตอนนี้ชวบเฮ้ยป่าแม่งอย่างโลกเลยว่ะแม่งได้ฟิลมากว่าแล้วก็เก็บสมุนไพรก่อนต้องมีเรื่องอย่างแน่นอนครับผมในสถานที่แบบนี้ขอบอกไว้เลยเราจะไปไหนดีครับผมขอลงใต้แล้วกันลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเราจะเปิดดูแผนที่ทำไมเนี่ยในเมื่อ36 30มันทะลุแมปแล้วครับผมเนี่ยมันทะลุแมปแล้วมันอยู่ตรงมุมซ้ายแล้วครับผมแล้วน่าจะโผล่มาที่แมปอื่นแล้วล่ะตอนนี้น่าจะเป็นแมป4ฮะเอามะพร้าวมาดิเอาเข็มจิ้มนี่ครับผมเรียบร้อยไปลงใต้ไปเรื่อยนะฮะปุ๊บเฮ้ยตรงนี้เป็นแหล่งน้ำเฮ้ยหมู่บ้านคนป่าใช่ปะวะเคหมู่บ้านใหญ่ด้วยครับผมเฮ้ยอันนี้ของคนป่าเลวหรือคนป่าดีเดี๋ยวรู้กันครับผมถ้าเป็นคนป่าดีมันจะทุบไม่ได้ถ้าคนป่าเลวมันจะทุบแล้วพังเว้ยเฮ้ยไม่น่าจะใช่ครับผมไอ้พวกนี้ดูแล้วแบบอารยธรรมมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเห็นไหมน่าจะเป็นพวกคนป่าเลวนะแล้วตัวมันเป็นไหนหมดอุ้ยมะพร้าวเฮ้ยนี่จิ้มก่อนเก็บมะพร้าวไว้กินครับผมเอามะพร้าวกูเก็บเลยแล้วมาวางไว้ตรงนี้ฮะตึ๊บเก็บมาก่อนเช็คร่างกายก่อนครับผมโอเคครับผมกดกินไปแล้วฮะปึ๊บกินน้ำก่อนเก็บมาเอาไว้กินไขมันปุ๊บดูท่าทางจะเป็นคนป่าเลวอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำอยู่ครับผมโอเคหลังหมู่บ้านมีถ้ำด้วยชวบไหนดูซิอูกาอายโยโยโยเยเยโอ้ยเอาดิปะวะเฮ้ยมันต้องลงไปจัดหน่อยแล้วข้างบนไม่มีแม่งแอบอยู่ในถ้ำกันเว้ยเดี๋ยวกันเตรียมธนูครับผมนี่เฮ้มาทำอะไรกันในถ้ำเนี่ยฮะเฮ้ยมันเห็นเราแล้วหรือยังมีกี่ตัวมันร้องเพลงกันใหญ่เลยฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ไม่มีโอเคตายซะพวกสูนี่เรียบร้อยเอ้ยจิ้วเรียบร้อยคนป่าสองตัวเอาธนูขึ้นมาด้วย
นั่นแหละเฮ้ยหุยหอกดีนี่ว่า 100% เลยเปลี่ยนกันดีกว่าเปลี่ยนกันดีกว่านี่เอาอันนี้มาปึ๊บโอ้โหดูท่านอนโอเคเอ้ยอัลโทนูคืนมาด้วยเอ้ยฉันจะอัลโทนูเอ้ยเอาแม่งหยิบธนูโคตรยากเลยเอ้ยมึงก้มหน้าเอ้ยมึงเงยหน้ามาหน่อยดิเจ้าธนูใครจ้าไอหัวแดงตายซะเอามา2เฮ้ยเท่จ่าพนมซัดกูแล้วเฮ้ยไม่เข้าเว้ยไม่เข้าเกาะน่าจะช่วยว่ะเกาะแล้วน่าจะช่วยตาย4ครับผมวันนี้ปึ๊บเอาธนูขึ้นมาด้วยไอนี่ไอหัวแดงไอจ้าเนี่ยปึ๊บมาเฮ้ยไม่ได้ว่ะเอาไว้ไม่ได้ครับผมนี่ต้องทำลายล้างอริยธรรมมันให้หมดเรียบร้อยโอเคครับผมเอาขนนกมาด้วยขนนกมาขนนกเอาไปทำธนูนะฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยนอนตายกันเป็นเบื่ออันนี้กดแยกครับผมปุ๊บจะได้ไปกิ่งไม้เล็กมาเราจะได้ไปคราฟธนูกันนะฮะปุ๊บมาแล้วก็คราฟเลยฮะรออะไรอยู่ปุ๊บผมมีรางสังหรณ์ว่าถ้ำแห่งนี้มันน่าจะเป็นที่ซ่องสุมของพวกคนป่าใจธรรมินหินตชาตินะฮะเฮ้ยกูตุท่านอนมึงนี่แบบไอ้ดอกเลยเนี่ยนี่ได้แล้วได้แล้วชิวับเก็บมาโอเคข้ามาเพื่อทำลายอริยธรรมของพวกแกนี่นะโอเคเอาเชือกมาเอาเชือกเต็มครับผมทุบให้หมดปะเฮ้ยข้างในก็มีอีกว่ะโอ้โหเป็นดงเฮ้ยนี่มันเป็ดเดินดินกินเนื้อคนนี่ว่ะเฮ้ยมากูที่ไหนล่ะทุบไม่ต่อหน้าต่อตาเฮ้ยมันเอาหัวลิงมาทำไอ้นี่ว่ะโอ้โหบัดสีมากให้ตายเถิดโอ้ทำไมแบบอะไรทำมันช่างแบบร้าสมัยเหลือเกินครับผมเหมือนมนุษย์ไดโนเสาร์เลยพวกนี้ตรงนี้ก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งตรงนี้มีกับดักตรงนี้เป็นอะไรโอ้โหเป็นดงอัจโบเรียบร้อยตายมะโอเคดงคนป่าชัดๆเลยเฮ้ยโอ้โหจ่าพนมเหรอจ่าพนมเหรอจิ้วเรียบร้อยโอ้โหมันวิ่งมาแบบโหดแบบจ่าพนมคิดจะหนุมานถวายแหวนข้าหรือไม่มีทางหรอกเว้ยเอาธนูคืนมาด้วยหยิบยากเหลือเกินลูกธนูอ่ะโอเคทำมันโคตรซับซ้อนอ่ะคือมันมีทางแยกเยอะมากอุ๊ยแมงป่องกำจัดก่อนครับผมไอ้นี่อย่าเราซีโซ่เดินมาเหยียบอีกไอ้บ้าเอ้ยยิ่งตาถั่วอยู่ชูแมปทำลายให้หมดอริยธรรมเอ้ยอริยธรรมอันชั่วช้าตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นทางออกถ้ำอีกที่หนึ่งนะฮะอุ้ยมันดงคนป่าชัดๆโอ้โหสามตัวสามตัวสี่อาจจะอายุย่อเย่ๆปุ๊บโอ้โหดีใจกันใหญ่เย่ๆมีคนมาบ้านเราแล้วเฮ้ยชวบหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยโจมาดิอาจจะโอ้ไอ้เย่โยโหมาเด้ใครเร็วกันนี่แน่มือธนูเหรอมาเฮ้ยจ้าจ้าพนมเหรอจ้าจ้าพนมเหรอนี่แน่คิดจะหนุมานถวายแหวนเหรอไอ้นี่แม่ไปเรียนมวยไทยมาจากไหนวะเนี่ยมันกลับมาวิ่งมาแล้วก็โจ้หนุมานถวายแหวนอะไรประมาณนี้ฮะแม่เฮ้ยข้างในยังมีเหรอเนี่ยผมเห็นโอ้โหผมเกลียดตอนเก็บธนูมากเลยมันเก็บยากมากอะไรใจเย็นเอ้ยตัวเหี้ยเอาอีกแล้วโทษทีครับผมหลุดปากอีกแล้วมันเป็นอารมณ์ครับผมมันเป็นอารมณ์มันพุ่งพลาดนะให้ตายเถอะโอ้ยวันหลังต้องเปลี่ยนคำอุทานใหม่นะวายตะเถนอุ้ยไอ้นี่ธนูชนเผ่าเว้ยปุ๊บเอาใส่ไม่ได้เหรอเอาใส่สิอันนี้ของเรามันใกล้พังแล้วครับผมอุ้ยธนูไม้ผมที่ใช้ตั้งแต่แบบ EP แรกเลยยัน EP นี้แหละคิดดูอะมันยังไม่พังเลยโคตรทนเลยครับผมทุบอริยธรรมมันทิ้งก่อนนี่ทุบให้หมดครับผมคือถ้าผมเจอก็ท่อนคนป่าผมจะทุบทิ้งให้หมดเลยนะฮะไม่รู้ว่ามีผลอะไรกับเกมหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะทุบอะ เห็นแล้วมันไส้อะไรเกาะอีกล่ะอะไรเกาะอีกล่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อลืมแมงป่องกัดโอ้โหเกือบลืมไอ้บ้าเอ้ยมัวแต่ฝอยพันแผลก่อนปูที่นอนรอเลยครับผมชแวบนอนก่อนฮะเดี๋ยวไข้แดกปุ๊บคือไข้กินไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าไอการที่เรานอนสลบบนพื้นเนี่ยไอปรสิตมันจะแดกซ้ำเดี๋ยวเราจะตายครับผมโอเคปุ๊บแหมมืดจังฉันหิวน้ำมีน้ำให้กินไหมเอ้ยมีอยู่นี่น้ำมะพร้าวปุ๊บ
กันนะกดดื่มนี่แล้วก็กินไปเลยโอเคครับผมยาวๆวันนี้กะลาก็เอาไปวางไว้นอกบ้านครับผมนี่วางตรงนี้เลยเชื่อแมพเฮ้ยตรงนี้มันตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นป่าไผ่เฮ้ยไอเห็ดนี่มันเพิ่มพลังงานดีมากเลยนะเนี่ยกินไปกินไปเชื่อแมพแต่ถ้าเป็นเห็ดสีฟ้านี่แบบโอ้โหแค่ยากระเสบกระทิงแดงไป2ขวดนะฮะแบบพลังงานที่แบบพุ่งพวดๆเอ้าปิงอีกแล้วโอ้ยเบื่อจริงๆถอดเข้าถอดออกเนี่ยมาผมจะไล่ทุบให้หมดครับผมหมู่บ้านคุณป่านี่นี่แน่มันเอาซากเน่าเหม็นมาทำเยี่ยงนี้ได้เยี่ยงไรให้ตายเถอะเลยซึ่งอารยธรรมข้างบนนี่เป็นอะไรวะต้องเดินให้ทั่วครับผมไหนๆก็มาแล้วชูแอปปึ๊บอย่าบอกว่าเจออีหมู่บ้านหนึ่งจะเอ๊โอ้ยตรงนี้เป็นน้ำผมว่าดำได้เนี่ยน่าจะดำลงไปได้ครับผมโอ้ยมันทางแยกมันเยอะมากว่ะตรงนี้อึ๊บอะไรครับอ่ะอย่ามัวแต่แงนมองถ้ำนะครับผมดูพื้นด้วยท้องวนในใจว่าเอ้ากลับมาทางเดิมดีกว่าเอ้านี่มันทางเดิมครับผมนี่ไงหอคนป่ายังอยู่เลยห่วยเดินไปเดินมากลับมาทางเดิมโอเคครับผมรู้สึกว่าในถ้ำเราจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยตรงนี้ลังนกแล้วก็มีมะม่วงป่าด้วยนี่ครับผมเก็บมาเลยไอ้นี่ของดีมากนะแก้ได้หลายอย่างเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะปลูกไอ้ต้นนี้แล้วครับผมไว้ที่บ้านบอกไว้เลยเอ้ยของดีจริงครับผมต้นกล้วยเก็บมาเอ้ยอย่าไปตีเขาเด้เดี๋ยวก่อนนี่ทุบทำลายให้หมดครับผมตีแน่เคลียร์ในถ้ำเสร็จก็ออกมาเคลียร์ข้างนอกด้วยนะฮะทุบไม่ให้หมดนี่แน่ไอหมู่บ้านคนป่าทุบให้เกี้ยงนี่แน่มีแบบมอเตอร์ท็อกมั้ยเอาแบบเผาแบบให้วอดเลยอ่ะทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะไม่ได้หนังฝรั่งอ่ะอะไรประมาณเนี้ยโอเคนี่แน่ปึ๊บนี่แน่โชนี่ทุบให้หมดทุบให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ้าวมันไม่เห็นเราหรอวะเนี่ยเฮ้ยกรรมกรสงสัยมันเดินกลับมาบ้านแล้วแบบเอ้ยไอ้บ้านฉันหายไปไหนเอ้ยหรือว่าฉันเดินมาผิดทางไม่ใช่หรอกเว้ยบ้านแกก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันหายไปแล้วข้าได้ทำลายมันทิ้งไปซะแล้ว หมดเลยครับผมนี่เหลือไม่กี่หลังมาเลือกหลังนึงเดี๋ยวก่อนทุบให้หมดครับผมอย่าเอามันไว้ เฮ้ยมาละเห็นแล้วยังเฮ้ยมันน่าจะเห็นแล้วล่ะตอนเนี้ยเห็นมั้ยเนี่ยเอ้ามึงยังไม่เห็นอีกอ่ะยิงแม่งเลยยิงตูดแม่งเลยเฮ้ยโอ้ยยิงตูดเขาทำไมอ้าวเรียบร้อยเลยเฮ้ยธนูแม่งแรงอยู่นะมาดิยิงเข้าอกไปดิมาโอ้หมดแรงโอ้ยตายห่าละเอ้ยอะไรเอาหอกไปดีกว่านี่ปากหัวเลยวันนี้ฆ่าไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยแม่รู้สึกสะใจสิ้นดีครับผมมันเหมือนกับบ้าเฮ้ยแค่ความชั่วร้ายเขาครอบงำตัวเราเฮ้ยนี่ทุบให้หมดครับผมอย่าให้เหลืออ่ะโชโอเคครับผมเรียบร้อยเฮียนเต้หมู่บ้านคนป่าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อดีกว่าไปคือแถวเนี้ยถ้ำแม่งโคตรเยอะเลยว่ะเฮ้ยตรงนี้ดำน้ำได้ว่ะเอาไงดีว่าดำดีป่ะย้อนกลับไปก็ย้อนกลับมาแมงมุมก็เยอะแมงป่องก็แยะงูก็ยังมีเฮ้ยเคมีที่โดดแบบนินจาอึ๊บเคเป็นอินเดียนาโจนเลยครับผมอึ๊บมันต้องมีของดีนะถ้าโดดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันคือป้ายอารยธรรมอะไรอีกแล้ววะแต่ว่าไม่มีของดรอปเลยวะรู้สึกว่าแมปนี้นะครับผมมันจะมีไอ้ป้ายแบบนี้เยอะมากเลยผมว่าในโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมมันน่าจะมีผลอะไรกับเนื้อเรื่องแน่ๆเลยครับผมไอ้ตรงป้ายตรงพวกนี้แต่ว่าเราเล่นแบบไอ้นี่ไง Survivor ครับผมมันเลยไม่มีผลอะไรชวบกระโดดชวบฮะปึ๊บลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ยหมู่บ้านคนป่าอีกแล้วเคแมปนี้มันดงคนป่าชัดๆเลยว่ะแต่ว่าไม่มีคนอยู่ข้างล่างนะครับผมมันต้องเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แหละฮะชิบหายแล้วตีไม่หวัดไม่ไหวแล้วว่ะไอ้หมู่บ้านคนป่าเนี่ยแล้วตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนแล้วผมจะเปิดแผนที่ดูทำไมเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจให้ตายเถอะขอให้ได้เปิดเนี่ยก็อุ่นใจนะครับผมไป
เดินต่อไปเดินอ้อมไปแล้วกันครับผมขี้เกียจทุบละเฮ้ยเฮ้ยไอ้ต้นนี้ต้องเก็บนะปึ๊บเรามีเรื่องบ่อยใช่ไหมครับโอ้โหเฮ้ยตรงนี้แม่งโคตรสวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคนป่าเดี๋ยวก่อนเห็นไหมครับผมน่ะเฮ้ยคนป่ามาลงน้ำได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแถวนี้เป็นหมู่บ้านคนป่าอีกแล้วเดินไปตรงไหนก็เจอแต่หมู่บ้านคนป่านี่ไงเจอไอ้นี่ครับผมเจอสัญลักษณ์ครับผมมันมาร์กไว้นี่ไงหมู่บ้านนะหมู่บ้านนะทุบแม่งเลยทุบแม่งเลยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจับจองได้ยังไงจับจองได้ยังไงโอเคครับผมมาปึ๊บแล้วก็ปึ๊บกินลูกอันนี้ดีกว่าโอเคครับผมลุยต่อปึ๊บ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 ค่อยย่องไปครับผมปึ๊บเฮ้ยอันนี้ต้องเก็บอันนี้ต้องเก็บมีเรื่องบ่อยมีเรื่องบ่อยเฮ้ยไม่รู้จะเดินไปทางไหนแล้ววะโอ้ให้ตายเถอะเราไม่มีแผนที่ครับผมอ้าวศิลาจารึกนี่บ่อน้ำอะไรวะเนี่ยกินได้ปะเนี่ยเฮ้ยเชียวครับเดินแม่งอย่างมั่วเลยปั๊บ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 ยังไงวะเนี่ยโอ้โหป่าเฮ้ยข้างหน้านี่เป็นบึงปะวะนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เป็นซอกหินเป็นถ้ำอีกแล้วเหรอโอ้โหแม่งโคตรจะซอกแซกเลยว่ะแมปเนี้ยคือมันแบบมีหลืบเล็กหลืบน้อยถ้ำน้อยถ้ำใหญ่เยอะมากไปครับผมอะไรวะต้องดูดีๆนะครับผมตรงพื้นโอ้ยตรงนี้นี่มันเหมาะกับการตั้งแคมป์มากเลยนะเนี่ยเฮ้ยปึ๊บเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหคือถ้ามีคนป่ามาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ก็ไม่แปลกครับผมแล้วถ้ำแต่ละถ้ำแบบแม่งโคตรใหญ่ครับผมคือแบบน่าสร้างบ้านมากอ่ะแต่เสียอย่างเดียวไม่มีน้ำปึ๊บตรงนี้เป็นอะไรครับผมผมเจอแหล่งน้ำแล้วตรงนี้เป็นคล้ายๆกับจะเป็นป่าชายเลนนะฮะปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเลาะน้ำไปละกันครับผมคิดว่าไอ้เรือที่ว่าเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละครับผมคือผมรู้ว่าไอ้แผนที่ที่4นะครับผมมันอยู่บนเรือแต่เราไม่รู้ว่าเรือมันอยู่ไหนอุ๊ยนี่มะม่วงเก็บไว้ก่อนคือเราเลยต้องพยายามหาแหล่งน้ำไว้แล้วก็เลาะแหล่งน้ำไปอาจจะเจอก็เป็นได้นะครับผมนี่โหแต่ว่าผมเดินมานานแล้วนะเนี่ยปุ๊บค่อยๆเลาะไปเลาะไปเลาะไปโอ้ยไม่ไหวแล้วครับผมเดินมาหลายชั่วโมงแล้วหลายชั่วโมงคนนะครับผมไม่ใช่หลายชั่วโมงในเกมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งที่นอนไว้ตรงนี้แล้วกันครับผมแล้วก็ทำการเซฟเกมนะฮะปึ๊บนี่ตั้งที่นอนไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้นะครับผม energy แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะเอ้ยแล้วก็อาจจะมีการปรุงอาหารนิดๆหน่อยๆนะครับผมบริเวณแถวนี้ก่อนออกเดินทางต่อไปนะฮะปึ๊บตกลงพานนี้เราก็ยังไม่ได้แผนที่ที่4ใช่มั้ยเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรใจเย็นๆครับผมเฮ้ยเกมนี้มันคือแบบการเดินป่าอย่างแท้จริงครับผมก็เหมือนกับว่าเราเดินมั่วๆเนี่ยครับผมถ้าเราไม่มีแผนที่อ่ะเก็บมาปั๊บแล้วก็สร้างที่นอนไว้ก่อนโอเคที่นอนเสร็จเรียบร้อยครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนแล้วกันโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะออกเดินทางตามหาเรือเพื่อที่จะหาแผนที่ใหม่กันต่อดีกว่าครับผมโอเคอาบน้ำก่อนเลยก็ถ้าถูกใจชอบใจก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าหากว่าใครพอที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่นี้นะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยครับผมใต้คลิปนะครับผมเผื่อว่าผมจะพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะครับผมเนื่องจากว่าแผนที่นี้เป็นแผนที่ที่ใหม่จริงๆสำหรับผมนะครับผมก็คือไม่เคยมาก่อนนะฮะก็รู้อยู่แค่ว่าแผนที่อยู่บนเรือครับผมแผนที่ที่4นะโอเคเดี๋ยวนี้ผมขอตัวนอนหลับก่อนละกันนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย